สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยๆอมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำสามชั้นสะดุ้งมะนาวค่ะเพื่อนๆค่ะก่อนอื่นนะคะ,ะหมูสามชั้นก็ล้างทำความสะอาดนะคะให้เรียบร้อยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำมาหั่นก่อนค่ะชิ้นยาวๆแล้วก็หั่นสักสามท่อนเนาะ,ะประมาณนี้นะน้ำพี่การก็ต้มไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอเดือด เสร็จแล้วก็เอาสามชั้นเนี่ยลงไปต้มก่อนค่ะเราจะต้มสามชั้นเนี่ยให้สุกนะสามชั้นก็จะใช้ประมาณนี่ยชิ้นโตๆเนี่ประมาณสักสี่ร้อยกรัมนะคะเดี๋ยวช่วงที่เราต้มรอสามชั้นสุกเราก็มาหั่นกระเทียมจีนค่ะพี่การจะหั่นกระเทียมจีนเป็นแว่นๆบางๆนะคะ อันนี้จะใช้กระเทียมจีนประมาณสักหกเจ็ดกรีบก่อนจะหั่นเราก็นำมาร้างให้เรียบร้อยนะคะหั่นเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ค่ะใส่ถ้วยพักเอาไว้ก่อนนะ,ะต้องเตรียมวัสดุให้เรียบร้อยต่อมาค่ะพริกขี้หนูสวนค่ะใช้ประมาณสัก15-20้าถนะึงยี่สิบเม็ดเนาะแต่ชอบแซ่บมากกว่าน,นี้ก็จัดเลยค่ะ เมื่อเราหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็หาถ้วยมาใสา่ใส่ถ้วยพักเอาไว้ต่อมาค่ะเป็นผักชีฝรั่งหรือผักชีใบเลื่อยนะคะล้างทาความสะอาดเสร็จแล้วเราก็หั่นเป็นท่อนๆท,ท่อนสักประมาณครึ่งเซนนะคะหั่นเสร็จสับเรียบร้อยก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ค่ะเดีย๋ยวเรามาดูหมูนะคะวะัดของเราสุกหรือ,อยังเช็คดูก่อนอันนี้ผ่านไปสามสิบ นาทีและสุกนุ่มแน่นอนตักใส่ชานะคะเดี๋ยวเราก็ไปทำการหั่นค่ะพี่การจะเอเอาไปล้างน้ำอีกรอบนะจะได้เย็นและจะหั่นง่ายๆ่เดี๋ยวเรามาหั่นหมูกันค่ะหมูสามชั้นเวลาเราหัน่นที่จะไปทำหมูสะด้งเนี่ยเราก็หั่นบางๆนะคะเวลาเราทำยำนะคะมันจะได้ ละลายในปากนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมาค่ะพริกนะคะวันนี้พี่การจะใช้เป็นพริกชี้ฟ้าสีแดงใหญ่ๆสักครึ่งเม็ดทำไมต้องใส่ก็เราก็ใส่เพื่อสีสันนะคะไม่งั้นก็จะเขียวอย่างเดียวเลยพริกก็เขียวนะมีสีแดงสักนิดสักหน่อยเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงแล้วก็วัดถุดิบนะคะที่พี่การได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อมีการเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อน ก็มีนะคะหมูสามชั้นนะคะต้มเรียบร้อย4ี่ร้อยกรัมค่ะพริกขี้หนูนะคะประมาณ15-20เม็ดและพริกชี้ฟ้าแดงสักครึ่งเม็ดนะคะน้ำมะนาวค่ะสาช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยค่ะมะนาวหั่นแว่น2ลูกค่ะกระเทียม6 7, กจิตกลีบนะคะเป็นกระเทียมจีนค่ะพิกชีฝรั่งก็2-3ต้นนะคะต่อมาค่ะน้ำตาลทรายหนึ่ช้อนชาค่ะ น้ำปลาอย่างดีนะคะหอมๆค่ะสองช้อนโต๊ะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะสําหรับที่ระทำสามชั้นสะดุ่งมะนาวของเราก็ครบเรียบร้อยพิการมีรายละเอียดอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะให้เพื่อนๆไปลองทําดูนะคะจัดการเลยค่ะเอาชามาหนึ่งใบใหญ่ๆโตๆเสร็จแล้วก็เอาน้ํามะนาวใส่ลงไปก่อนนะคะต่อมาค่ะน้ําตาลทรายค่ะแล้วก็น้ําปลานะคะ จัดการคนนะคะให้น้ำตาลทรายเขาละลายให้หมดนะคะแล้วก็ชิมดูเอารสที่เราชอบอเพื่อนๆจะสังเกตด,ดูอ่ะทำไมมาอยู่มุมนี้ออีกมุมนึงอะตะวันแยงตาแล้วค่ะอันนี้มลดอยู่มุมข้างสวนนะ,ะข้างสวนของพี่การเองเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกขี้หนูลงไปค่ะตามด้วยกระเทียมจีนนะคะที่เราซอยไว้มาคู่ค่ะ ใส่เสร็จสับเรียบร้อยเราก็คนนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะตามด้วยหมูสามชั้นที่เราหั่นไว้เมื่อคู่ค่ะตามด้วยนะคะพริกชี้ฟ้าสีแดงเห็นไหมคะพอเราใส่สีแดงลงไปมันก็จะมีสีสันไ่คะเพื่อนๆผักชีฝรั่งใส่ลงไปจะช้าอยู่ใหญเดี๋ยวเราก็คนนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่การก็จะใส่มะนาวแว่นลงไปเลยค่ะทีเดียวเลยแบบแซ่บ,บแบบ คนนะคะคนคลุกเค้านะคะให้เครื่องปรุงเข้ากันค่ะกลิ่นมะนาวสดเนี่ยนะเวลาเราทำน้ำยำนะคะแล้วใช้มะนาวสดเนี่ยจะหอมมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะเราก็ชิมดูเอารสที่เราชอบเมื่อถูกจะอกถูกใจได้ที่เดี๋ยวเราก็ใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะอ,อร่อยอร่อยอย่างนี้ตักโชว์นี่ยากจังนะเห็นไหมคะน่าทานไหมคะ ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะพี่การก็ได้ตกแต่งจานไว้เรียบร้อยแล้วผักกานได้ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยครับเพื่อนๆน่าทานไหมคะว้าวนี่ยามบ่ายนี่จัดเลยค่ะแต่งด้วยมะนาวแว่นของเราสักนิดสักหน่อยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะสามชั้นสะดุ้งมะนาวของพี่การน่าทานไหมครับเพื่อนเพื่อน ยามว่างอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ